ทำอะไรกันอยู่เด็กๆกำลังดูมดอยู่ค่ะมดตัวนิดเดียวแบกของที่ใหญ่กว่าตัวได้ขนาดนี้ใช่มดเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งมากตัวนิดเดียวแต่สามารถแบกของที่ใหญ่และน้ำหนักมากกว่าตัวเองได้หลายเท่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเล็กพริกขี้หนูเล็กพริกขี้หนูหมายถึงอะไรครับผมไม่เข้าใจหมายถึงตัวเล็กแต่เก่งกล้าสามารถทำอะไรได้เก่งเกินตัวเปรียบได้กับพริกขี้หนูแม้จะมีเม็ดเล็กแต่มีรสเผ็ดมากงั้นถ้าเราอยากจะเป็นเล็กพริกขี้หนูเราก็ต้องไปแบกอะไรที่มันใหญ่เกินตัวอย่างโต๊ะเก้าอี้จะได้เก่งๆเหมือนมดใช่ไหมคะพี่พจน์ว่าง่ายๆก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็เป็นเล็กพริกขี้หนูในสายตาของคุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสวัสดีครับ